สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้วันที่4ตุลาคม2563ครับครบรอบ1สัปดาห์พบกับ Forex at Home เหมือนเดิมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นราคาทองคำรีบาวตัวกลับไปได้นะครับนิดหนึ่งหลังจากที่โดนแท่งแดงมาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวหลายข่าวที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงปลายสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละข่าวเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบกับราคาทองคำในสัปดาห์หน้ายังไงบ้างนะครับก่อนอื่นในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นข่าวเรื่องของการติดเชื้อโควิดของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ล่าสุดแกออกมาทวีตเมื่อ9ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับที่ผมเช็คก็คือแกยังบอกว่าแกยังสบายดีนะครับก็คืออาการอาจจะไม่ได้รุนแรงมากมายนะครับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆติดตามข่าวนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทําให้นักลงทุนเขาวิตกกังวลนะครับว่าอาการป่วยของประธานาธิบดีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมคุยกับเพื่อนหลายท่านเนี่ยว่าถ้าสมมุติว่าอาการของทางประธานาธิบดีมันแย่ลงเนี่ยมันจะไปทําให้ราคาทองคํามันวิ่งขึ้นได้ไหมนะครับก็ยังไม่มีใครกล้าฟันธงในประเด็นนี้นะครับแต่ว่าผมมองไว้2ประเด็นนะครับก็คือว่ากรณีที่1เนี่ยถ้าสมมุติว่าอาการของแกมันแย่ลงจริงนะครับอาการแย่ลงเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปส่งผลกระทบกับอารมณ์ของนักลงทุนมากมายเพราะว่าลึกๆแล้วผมเชื่อว่าทางคณะแพทย์เนี่ยจะดูแลอาการป่วยของทางโดนัลด์ทรัมป์เป็นอย่างดีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนั้นแนวทางที่มันน่าจะเป็นไปได้ผมมองไว้สองเรื่องนะครับก็คือว่าถ้าอาการของทางประธานาธิบดีแย่ลงเนี่ยเกิดความวิตกกังวลในหมู่นักลงทุนเนี่ยมันจะทําให้หุ้นทางอเมริกามันร่วงลงนะครับแต่ทีนี้ทางหุ้นอเมริการ่วงลงในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทองคํามันจะร่วงตามเพราะว่าดอลลาร์มันจะแข็งใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมมองไว้เป็น2เคสนะครับก็คือกรณีแรกก็คือหุ้นร่วงนะครับดอลลาร์แข็งอันนี้ทองคําจะร่วงตามราคาหุ้นอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับกรณีที่2ก็คือตลาดวิตกกับอาการป่วยของทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบในระยะยาวกับภาวะเศรษฐกิจของอเมริกากรณีนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดการย้ายเงินออกนะครับดอลลาร์มันจะอ่อนแล้วก็ไปหนุนให้กับราคาทองคําได้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดในกรณีไหนนะครับแต่ผมมองลึกๆว่าอาการป่วยของโดนัลด์ทรัมป์น่าจะสามารถรักษาให้หายได้นะเพียงแต่ว่าในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยอยากให้เราระมัดระวังนะครับเพราะว่าข่าวมันน่าจะมีข่าวออกมาเป็นช่วงๆนะครับทั้งข่าวในแง่ลบแล้วก็ข่าวในแง่บวกนะครับซึ่งจะทําให้ราคาทองคํามันดีดขึ้นดีดลงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะถ้าไม่ชน Stop Loss ก็ไปชนจุด Take Profit แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเทรดที่ Time Frame เล็กๆนะครับมันก็จะยังมีความเสี่ยงในสัปดาห์หน้าดังนั้นให้ระมัดระวังข่าวการติดตามอาการป่วยของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องของผลการดีเบตนะครับอันนี้เพื่อนๆ น่าจะทราบแล้วนะครับก็ผลโพลออกมาก็คือทางคะแนนของคุณไบเดนเนี่ยก็มีภาษีดีกว่านะครับอันนี้คือผลโพลจากการดีเบตครั้งแรกส่วนการดีเบตครั้งที่2จะเกิดไม่เกิดเนี่ยเราคงต้องติดตามอาการของทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้ามันยืดเยื้อเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบกับช่วงเวลาของการเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับแล้วก็ปัจจัยหนึ่งนะครับจากอาการป่วยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันอาจจะไปทําให้การหาข้อสรุปในเรื่องของเม็ดเงินอัดฉีดสําหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริการอบใหม่ที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยมีปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าตามตารางเดิมเนี่ยมันจะมีการประชุมกันอีกทีนึงก็คือกลางเดือนแล้วก็ควรจะสามารถสรุปได้ภายในไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ต่อเพราะว่ามันจะไปส่งผลกระทบกับการตัดสินใจของทางเฟดด้วยนะครับที่กำลังจะพูดถึงถัดไปนี้นะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีข่าวเรื่องของการประชุมทางเฟดใช่ไหมครับก็คือ FOMC เนี่ยเขาจะประชุมกันตรงกับเวลาบ้านเราก็คือตีหนึ่งเช้ามืดวันพฤหัสนะครับก็เป็นคืนวันพุธนะครับเป็นคืนวันพุธทีนี้ถ้อยแถลงล่าสุดของคุณพาเวลในเดือนที่ผ่านมาเขาบอกว่าเฟดยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ณช่วงเวลานี้ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาจนกว่าผลสรุปเม็ดเงินที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประชุมระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันจะสรุปออกมาได้นะครับดังนั้นก็ถ้าอาการป่วยของโดนัลด์ทรัมป์มันยืดเยื้อแล้วมันไม่สามารถที่จะทําให้การประชุมหาข้อสรุปกับเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้เนี่ย
รอบนี้ FOMC ก็น่าจะยังไม่ได้สามารถที่จะทำอะไรมากมายได้มากกว่าเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังว่ามุมมองของ FOMC ในเดือนนี้เนี่ยในเรื่องของทางนโยบายทางการเงินการคลังมันจะเปลี่ยนไปจากเดือนที่แล้วหรือเปล่าทั้งในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้ดูเพิ่มอันนี้เล่ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับก็คือผลกระทบของสกุลเงินยูโรที่มีต่อดอลลาร์นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยทองคำมันวิ่งตาม DXY นะครับก็คือวิ่งตามการอ่อนค่าของแข็งค่าของเงินดอลลาร์ซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นก็เลยอยากให้เพื่อนๆจับตาการแข็งค่าและอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไปส่งผลกระทบกับดัชนี DXY ค่อนข้างจะเยอะมากกว่าสกุลเงินตัวอื่นๆนะครับดังนั้นในช่วงเวลาที่คุณคริสตินลาการ์ดออกมาพูดเนี่ยนะครับทั้งในช่วงของบ่ายสามครึ่งวันอังคารนะครับแล้วก็ช่วง2 ทุ่มวันเดียวกันเนี่ยก็ลองดูว่าเขาจะพูดถึงนโยบายทางการเงินของเขาด้วยไหมว่าเขาจะมีมุมมองที่จะทำให้ยูโรมันอ่อนค่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ายูโรมันอ่อนค่ามันแปลว่าดัชนี DXY เนี่ยมันจะกระเตื้องขึ้นนะครับเป็นบวกแล้วมันก็จะไปกดดันราคาทองคำได้ด้วยอันนี้คือถ้ามันยังไม่ได้มีปัจจัยข่าวอื่นๆเข้ามาในตลาดที่จะทำให้ไปส่งผลกระทบโดยตรงกับราคาทองคำนะครับมันก็จะมีผลกระทบในทางอ้อมจากดัชนี DXY นะครับถ้าเพื่อนๆดูกราฟของ DXY นะครับอันนี้เอามาให้ดูเพิ่มเติมเราจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย DXY นะครับ Time Frame Daily ก็คือมีเทรนด์ที่ลดลงทั้ง5วันนะครับแล้วก็ราคาทองคำมันก็จะวิ่งสวนทางกันนะครับ DXY ลดลงคือดอลลาร์อ่อนค่าใช่ไหมครับทองคำก็วิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูคู่เงิน EURUSD เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจากการที่ดอลลาร์อ่อนค่าขึ้นเนี่ยก็คือยูโรมันก็จะแข็งค่าขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยก็ราคาทองคำอยากให้ดูดัชนี DXY เป็นหลักนะครับช่วงนี้นะครับดูปัจจัยเรื่องข่าวไปแล้วเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับว่าตอนนี้ทางอินดิเคเตอร์มันบอกอะไรเราบ้างนะครับก็ก่อนอื่นมาดูแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับแนวรับแนวต้านในสัปดาห์หน้านะครับผมทิ้งไว้แบบนี้นะครับก็คือแนวต้านเนี่ย1935นะครับ1988แล้วก็2026นะครับก็มองว่าในสัปดาห์หน้าโอกาสที่ราคาทองคำจะวิ่งขึ้นถึงไฮเดิมก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะครับก็เลยให้แนวต้านเอาไว้3แนวนี้นะครับส่วนแนวรับก็มองไว้ที่ฟิโบ 38.2 เหมือนเดิมนะครับ 38.2 ก็ประมาณ1830นะครับแล้วก็ฟิโบ 50.0 นะครับประมาณ1763นะครับอันนี้คือในกรอบ Time Frame Daily นะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆขยับอันนี้โทษครับในนี้อันนี้จะเป็นกรอบ Time Frame Daily กับ Weekly นะครับก็คือใช้ได้ทั้งคู่นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราขยับให้เป็นกรอบ Time Frame Monthly สิ่งที่เราเห็นคือฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับโซนนี้นะครับโซนนี้เนี่ยมันจะเป็นราคาที่อยู่ในช่วงฟิโบ 38.2 กับ 50.0 นะครับคือถ้าสมมุติว่าราคาทองคำสามารถที่จะดีดลงมาในช่วงนี้ได้เนี่ยแนวรับซัพพอร์ตโซนตรงนี้อาจจะเป็นซัพพอร์ตโซนที่มีความแข็งแรงพอสมควรนะครับก็ต้องลุ้นกันว่ามันจะสามารถทะลุแนวนี้ลงมาได้ไหมก็คงต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะครับขยับกรอบ time frame ให้เล็กลงนิดนึงนะครับเป็นกรอบ time frame day 1นะครับก็ลักษณะการขยับของราคาขึ้นตอนนี้เนี่ยโดยมุมมองส่วนตัวผมมองว่ามันเป็น correctTip structure นะครับก็คือเป็นการปรับฐานราคาถ้าราคายังเคลื่อนที่ขึ้นไปอยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาที่มันไปชนแนวต้านข้างบนนะครับอาจจะเป็นแนวต้านตามแนวเทรนด์ไลน์สีชมพูที่ขีดไว้หรือเป็นแนวต้านในแนว horizontal line นะครับผมมองว่ามันน่าจะสามารถที่จะดิ่งลงไปได้อีกนะครับทำไมถึงมองว่ามันเป็น corrective structure เพราะว่าก็สังเกตจากในอดีตแบบนี้นะครับก็คือค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นนะครับแล้วก็ดิ่งลงวันนี้มันก็น่าจะค่อยขยับขึ้นขยับขึ้นชนแนวต้านข้างบนก็น่าจะดิ่งลงอันนี้คือความน่าจะเป็นในเชิงเทคนิคที่ผมมองเอาไว้นะครับทีนี้ถ้าขยับ time frame ให้เล็กลงไปอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นกรอบ time frame daily ใช่ไหมครับขยับไปที่ time frame 4ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ตัว stochastic มันขึ้นไปโซน overbought ลงมาแล้วก็ป้วนเปี้ยนอยู่ข้างบนนะครับคือยังไม่ได้ลงมาข้างล่างนะครับ
อันที่1นะครับแล้วก็พอไปดูในกรอบ time frame 1ชั่วโมงนะครับสิ่งที่เราเห็นในกรอบ time frame 1ชั่วโมงตอนนี้ก็คือตัว classic divergence นะครับเราเห็น classic divergence 2ครั้งแล้วนะครับก็คืออันนี้เป็นครั้งที่1ครั้งที่2นะครับนี่ครั้งแรกใช่ไหมครับยอดนี้ยอดนี้ประมาณนะครับจะได้เร็วๆแล้วก็ยอดนี้เป็นยอดที่2คราวนี้ถ้าเราจะลองดูว่าโครงสร้างของการปรับฐานราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นไปถึงได้ประมาณไหนถึงจะมีการเทขายแล้วทำกำไรลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวผมอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวผมนะครับผมใช้เครื่องมืออยู่2ตัวนะครับก็คือผมใช้อินดิเคเตอร์ข้างล่างนะครับก็คือตัวพวกสโตแชสติกนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ Divergence นะครับอันนี้คือใช้อินดิเคเตอร์นะครับอย่างที่2ผมใช้ Fibo ในการดูกราฟใช้แบบไหนก็คือผมจะใช้หาแนวต้านในอนาคตของสวิงเคิร์ฟล่าสุดนะครับถ้าเป็นกรณีนี้ผมก็จะใช้สวิงเคิร์ฟตัวนี้นะครับผมก็จะได้แนวต้านข้างบนนะครับที่ Fibo ประมาณแถวแถว78.6กับ61.8แถวแถวนี้นะครับอันนี้ผมมองว่าถ้าการปรับฐานราคาขึ้นไปข้างบนเนี่ยถ้าผมจะเปิดเซลล์นะครับผมจะรอแถวแถวนี้ครับ2แนวประมาณ78.6กับ61.8นะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งเหมือนกันที่มันขึ้นมาถึงแค่50.0แล้วมันก็ดิ่งลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะขึ้นถึง50.0 61.8หรือ78.6เนี่ยก็ใช้อินดิเคเตอร์ข้างล่างเป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราควรจะเข้าออเดอร์หรือยังนะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้อยู่นะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูการปรับฐานราคาเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ถึงประมาณ3เล้งนี่แหละครับ50.0 61.8แล้วก็78.6ถ้าเกินนี้ไปเนี่ยมันอาจจะกลับเป็นขาขึ้นไปแล้วนะครับก็ลองดูสวิงเคิร์ฟตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้เราจะเห็นว่าราคามันขึ้นมาถึงประมาณ78.6ใช่ไหมครับปรับฐานจุ๊บ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 ขึ้นมาแล้วก็เทขายลงมาใหม่อันนี้ขึ้นถึง78.6นะครับแล้วถ้าเป็นสวิงเคิร์ฟนี้ครับสวิงเคิร์ฟตัวนี้สวิงเคิร์ฟนี้ตัวนี้นะครับสวิงเคิร์ฟตัวนี้ก็วิ่งถึง78.6เช่นเดียวกันนะครับก็ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ผมจะรอเปิดเซลล์นะครับถ้าตลาดเป็นใจตามที่ผมวิเคราะห์ก็คือผมรอที่61.8กับ78.6นะครับของสวิงเคิร์ฟก่อนหน้านะครับตามในคลิปการใช้งานฟิโบที่ผมเคยอธิบายไว้เมื่อประมาณหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ลองกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่มองว่าการปรับฐานราคาเนี่ยมันน่าจะสามารถลงต่อได้อีกก็คือตัว Classic Divergence ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือในกรอบ Time Frame 1ชั่วโมงเนี่ยเราเห็น Classic Divergence เกิดขึ้น2ครั้งแล้วก็เลยมองว่าถ้าราคาสามารถที่จะดีดขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับอาจจะดีดขึ้นไปอีกรอบนึงเนี่ยผมก็เล็งว่าโซนที่โบ 61.8 ประมาณ 1,925 แล้วก็อยู่ในเล็ง 78.6 โซนนี้นะครับก็เป็นโซนที่น่าสนใจสำหรับการที่จะเปิดออเดอร์เซลล์นะครับเพราะมองว่าราคาตลาดน่าจะดิ่งลงไปได้อีกนะครับอันนี้คือขาเซลล์ส่วนออเดอร์ขาบายนะครับถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดออเดอร์บายตาม collective structure ตัวนี้นะครับก็น่าจะต้องรอก่อนนะครับโดยส่วนตัวผมก็ยังรอเหมือนกันเพราะว่าถ้าผมจะเข้าบายเนี่ยสิ่งที่ผมยังไม่เห็นก็คือตัว classic divergence ในกรอบ time frame 4ชั่วโมงนะครับมันยังไม่มาครับดังนั้นการปรับฐานราคาขึ้นไปรอบนี้เนี่ยแล้วถ้าสมมุติมันมีการเทขายลงมาจริงๆอีกรอบนึงเนี่ยผมคาดการณ์ว่าผมอยากจะเห็นตัว Classic Divergence อีกรอบนึงนะครับก็อาจจะขึ้นแล้วก็โดนเทลงอย่างเงี้ยนะครับก็มองว่าอยากเห็นตัว Classic Divergence ในกรอบ Time Frame 4ชั่วโมงก่อนเพื่อที่จะจังหวะเข้าเปิดบายนะครับผมรอตัวนี้ก่อนครับยืดลงมาสมมุติปรับราคาลงแบบนี้นะครับผมก็คาดหวังว่าผมจะเห็นตัว Classic Divergence ในโซนนี้ขึ้นมาก่อนนั้นออเดอร์บายผมก็เลยยังไม่ได้เข้านะครับดังนั้นตำแหน่งที่ผมมองว่าผมจะเลือกเปิดบายเพื่อ follow trend ขาขึ้นนะครับผมก็เลยเล็งๆเอาไว้นะครับตอนที่ราคามันวิ่งเข้ามาใกล้แนวแรกคือ 38.2 นะครับแล้วก็ 50.0
กับ61.8นะครับผมเรียง3แนวนี้เอาไว้ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ไม่ได้เป็นการประกันว่าราคามันจะต้องวิ่งลงมาถึง50.0นะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือการอ่านกราฟนั่นแหละครับว่าปรับสตรัคเจอร์แบบไหนครับปรับสตรัคเจอร์แบบไหนนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมุมมองในการวิเคราะห์ของผมในสัปดาห์นี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนเอาไปใช้เทียบเคียงกับเทคนิคการเทรดของตัวเองนะครับอย่าใช้ตามผมถ้ายังไม่เข้าใจวิธีที่ผมใช้นะครับก็มีคำถามทิ้งกันไว้ใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับก็ดิสคัสกันได้ทุกเรื่องในเรื่องของการเทรดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจบประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ